อัจฉริยะอ้างให้เบาแสบ่อนย่านรัชดารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยันเป็นการข่าวภายในวันที่27มิถุนายน2565ไทยโพสต์ออนไลน์รายงานที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบอชน พลตํรวจตรีเจรศร์แ,แสงเอกรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจ191นำํากําลังเข้าทลายบ่อนบาคาร่าชั้นใต้ดินตึกเอทาวเวอร์หรืออโยธยาทาวเวอร์ซอยรัชดาพิเศษ18แขวงและเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานาครได้นักพนัน52คนเป็นคนไทย14คนคนจีน22คนคนพม่า14คนคนมาเลเซียสองคนพร้อมของกลางเงินสด 4 3 5 6้า0บาทและอุปกรณ์เล่นการพนันบาคาร่ารวม30รายการเหตุเกิดเวลา2องนาฬกาวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาพลตำรวจโทรสำราญนวนมาผู้บรรชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการตั้งแต่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการโควิดวันที่1มิถุนายนเป็นต้นมา พลตำรวจโทรสำรานได้มีการตรวจสอบกวดขันเรื่องของอวิยมุกการพนันสถานบริการมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นมามีการดำเนินการเรื่องพนัน497คดีผู้ต้องหา611คนในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล2องดำเนินการ109คดี พื้นที่สอนสุทธิสารดำเนินการ13คดีส่วนสถานบริการกองบัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการ29คดีผู้ต้องหา30คนการกวดขันดำเนินการแหล่งอบิยมุกพลตำรวจโทสำรานเปิดให้มีการรับข้อมูลรับการร้องเรียนทุกช่องทางรวมทั้ง191ได้มีการประสานจากองค์กรอิสระคณะกรรมการการกระทั่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ตำรวจ191เข้าทํข้าทำการดำเนินการนั้นพื้นที่สอสุทธิสารก็เป็นการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองโดยการสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประสานการปฏิบัติกับกองบังคับการตำรวจนครบาล2เข้าทำการดำเนินการเพียงแต่การดำเนินการผู้กระทำความผิดมีจำนวนมากจึงให้กำลังของ191เเข้าไปดำเนินการจึงเป็นที่มาของการดำเนินการ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรับข้อมูลจากใครไม่ได้มีการปกปิดการดำเนินการของหน่วยทำเป็นปกติอยู่แล้วพอทำปกติจึงไม่เป็นที่สนใจจึงไม่เป็นข่าวส่วนที่มีผู้ต้องหาต่างชาติเล่นจำนวนมากยังไม่มีข้อมูลเป็นบ่อนของต่างชาติเข้ามาดำเนินการเป็นประจำจุดนั้นมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากชิกชวนมาเล่นการพนันผู้สื่อข่าวถามว่า หลายพื้นที่เมื่อถูกหน่วยอื่นเข้าดำเนินการเจ้าของพื้นที่จะต้องรับผิดชอบหรือไม่อย่างไรพลตารวจตรีเจียรศรนตอบว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่นอกหน่วยทำเป็นการดำเนินการของกองบัญชาการตํารวจนครบาลผู้บัญชาการตํารวจนครบาลมีการประสานกับพลตํารวจตรีอัตพลอน,นุสิทธิ์ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล2อยู่แล้วและขณะนี้กองกำก,กับการตํารวจนครบาล2ออกคําสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ว่าท้องที่ละเลยหรือไม่เดี๋ยวจะมีคำสั่งอีกทีถามต่อว่าเมื่อมีบอนพื้นที่ถูกเด้งมีคำตอบว่าข้อท็จริงแต่ละเรื่องอาจต่างกันไม่ใช่ว่าพอถูกดำเนินการตำรวจพื้นที่ถูกคำสั่งช่วยราชการข้อได็จริงแต่ละเรื่องอาจต่างกันการสั่งผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่มาช่วยราชการไม่ได้หมายความว่าเป็นการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ให้สังคมเห็นเป็นการดําเนินการอย่างเข้มงวดเพราะมีหลายเคสพอดําเนินการตรวจสอบข้อได้จริงแล้วไม่ผิดไม่ได้บกพร่องการให้ไปช่วยราชการที่ใดที่หนึ่งไม่ได้เป็นมาตรฐานคือการดําเนินการอย่างเคร่งครัดส่วนของตํารวจพื้นที่สุดที่ศาลก่อนการดําเนินการได้รับการร้องเรียนมาก่อนแล้วและได้ไปตรวจสอบก่อนเที่ยงคืนไม่เจอเขาได้ทําหน้าที่ส่วนหนึ่งแต่เข้าปฏิบัติไม่ได้เท่านั้นเอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการดำเนินการครั้งนี้ในอัจฉริยะเรื่องรัตนางพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชรากรรมอ้างวมาเป็นคนร้องเรียนส่งเรื่องไปยังพลตรวจโทรสารเชษฐหกักพาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและให้กำลัง191เข้าทํข้าทำการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ว่าจะทูบหม้อข้าวกองกำกับการตำรวจนครบาลสองในพื้นที่กองกำก,กับการนาครบาลสองต้องไม่มีบ่อนพนันและพร้อมจะเปิดโปงในพื้นที่มีการลักลอบเปิดการพนันเพราะไม่พอใจที่ถูกพลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองเล่นงานให้ตำรวจทำคดีแตงโมของตำรวจภูธรภาคหนึ่งจำนวน21ดนายแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยแจ้งสองโรงพักในพื้นที่กองบัญชาก,การตำรวจนครบาลสองคือสอนอปพหลนโยธินและสอนอประชาชื่นโดยอ้างว่าผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาลสองเป็นเพื่อนร่วมรุ่น กับพันตรวษเอกจตุรนอนุรักษ์บันดิตผู้กำกับการสอพอเมืองนอนทบุรีร่วมกันแกล้งให้ได้รับโทษและคืนที่ผ่านมาคือวันที่26บมิถุนายนในอัฉริยะได้ไลฟ์สดเป็นการโต้กลับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าในพื้นที่กองบัญการตรารวนวรบนสองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีบอนต,นตำรวจกองบัญการตรารวนรบาต้องกินเจและจะนำข้อมูลเข้าร้องต่อพลตรวจโทรสำราญน,นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ย้ายพลตำรวจตรีอัธศิธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการดำเนินการครั้งนี้ในอัจฉริยะเรืองรัตนงพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมอ้างว่าเป็นคนร้องเรียนส่งเรื่องไปยังพลตำรวจโทรสรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและให้กำลัง191เาข้าทำการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ว่าจะทุบหม้อข้าวกองกำกับการตำรวจนครบาลสองในพื้นที่กองกำกับ,ก,บการนาครบาลสองต้องไม่มีบ่อนพนัน และพร้อมจะเปิดโปงในพื้นที่มีการลักลอบเปิดการพนันเพราะไม่พอใจที่ถูกพลตรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เล่นงานให้ตำรวจทำคดีแตงโมของตำรวจภูธรภาคหนึ่งจำนวน21นายแจ้งความดำเนิมมนคดีหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยแจ้งสองโรงพักในพื้นที่กองบัญชการตำรวจนครบาลสอง คือสอนอประโหนโยธินและสอนอประชาชื่นโดยอ้างว่าผู้บรญชาการตรารวจนครบาลสองเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพันตรุเอกจตุรนอนุรักบันดิตผู้กำก,กับการสอพอเมืองนอนทบุรีร่วมกันแกล้งให้ได้รับโทษและคืนที่ผ่านมาคือวันที่26มิถุนายนในอัถริยะได้ไลฟ์สดเป็นการโต้กลับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าในพื้นที่กองบัญชาการตรารวนนครบาลสอง นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีบอนตำรวจกรมาการตำรวจนครบาลต้องกินเจและจะนำข้อมูลเข้าร้องต่อพลตรวจโทสำรานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ย้ายพลตรวจตรีอัธสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองด้วย